ี้เด็กๆต้องคัดเองวันนี้ลายมือของเราจะคัดจากคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งมีบอกไว้ว่าอะไรนะดอยสิดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพเพชาติล้วนงามตาล้ำนามล้ำค่านครพิงค์เป็นคำขวัญจังหวัดอะไรนะเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะคุณครูให้เวลา4นาทีอ้าวคัดดอยสุเทพเป็นสีคัดลงในสมุดแบบฝึกหัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วการบ้านคัดไปพลางฟังการบ้านไปด้วยต้องดูครูมิ้งคัดด้วยไหมดูไหมคะดูด้วยเหรอการบ้านนะคะให้เด็กๆกลับไปคัดคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองใครอยู่จังหวัดไหนก็คัดจังหวัดนั้นประจวบก็อะไรเมืองทองเนื้อเก้ามะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจจังหวัดของใครก็ต้องท่องให้ได้นะคะดอยสุเทพเป็นสีดอเด็กหัวกลมรีบคัดเลยนะต้องคัดให้ทันเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ลายมือฉันไม่สวยฉันเขียนสวยมากแค่หนึ่งบรรทัดใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา1ชั่วโมงก็ไม่ใช่ดอยสุเทพเป็นสีในที่นี้ไม่ใช่สีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวนะจ๊ะสีหมายถึงสิริมงคลเห็นไหมมัวแต่พูดสีครูมิ้งฮะผิดหรือยังคะผิดเลยค่ะคุณครูคะต้องดอยสุเทพดอยสุเทพดอยสุเทพเป็นสีครูมิ้งกี้โกงละไปดีกว่าต้องมีคำว่าเป็นด้วยนะสลับดอยสุเทพเป็นสีใช่แล้วก็ครูบอกแล้วไงว่าครูมิ้งเขียนสลับกันแล้วสลับกันขออนุญาตอันแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเวลาคัดให้คะแนนไม่แบบนี้ไม่ให้แล้วนะไม่ให้เรียบร้อยไปแล้วนะประเพณีเป็นสง่าคุณครูเคยถามครูมิ้งว่าครูมิ้งขาสระอะละคะเขียนอย่างไรสระอะก็เขียนให้อยู่ตรงกลางตัวพยัญชนะนะคะประเพณีเป็นสง่าเขียนอย่างเร็วละก็ภูมัวแต่โม้อีกแล้วตัวหนังสือนักเรียนจะสวยหรือไม่อยู่ที่ดินสอด้วยนะคะดินสอนักเรียนต้องปลายแหลมสง่าเรียบร้อยไปแล้วนะประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตาหัวชอช้างเป็นขมวดเห็นหรือยังขมวดอย่างไรรู้สึกเมื่อยมือไหมคะน่ะเหรอล้วนงามตาทันไหมบุพชาติล้วนงามตาแล้วก็นามล้ำค่านครปิ่นจบการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทุกคนกลับไปคัดคำขวัญประจำจังหวัดของตนเองนะคะล้ำค่าณครเอาละ
เรียบร้อยคัดลงในสมุดแบบฝึกหัดต่อจากคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ก็มาพบกันเอาละเรียบร้อยของครูมิ้งสวยไหมหักคะแนนให้ครูมิ้งแค่7คะแนนวันนี้เพราะว่าทำไมเอ่ยเขียนผิดเห็นไหมสลับกันไม่น่ารักแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเอาล่ะนักเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะคัดคำขวัญประจำจังหวัดของตัวเองมา1จบนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดแบบฝึกหัดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ